ลุงคุยไปด้วยเติมเฮิร์บไปด้วยนี่เฮิร์บลุงจะรู้ได้ไงว่าลุงจุดธูปจะรู้ได้ไงว่าลุงกินพลังงานอันนี้สสารเนี่ยเถียงไหมเถียงลุงวะเนี่ยสสารมันในสสารมีพลังงานอย่างนั้นเนี่ยลุงเสพพลังงานอยู่ตรงนี้รู้ป่ะมีแต่คนอะไรมีแต่คนเดี๋ยวนะมีแต่คนไม่เข้าใจที่บอกโอ้ยมาแรงคนพูดเนี่ยตายก่อนลุงกินพลังงานเนี่ยในสสารมันมีพลังงานโอเคไหมครับเถียงลุงไหมนี่ทีนี้เอาปัญญาที่ไหนมาเถียงลุงยกเว้นเอาสีข้างถูต่อจะรู้นะจีใช่ไหมฮะโอเคได้ความยินดีครับคนกินดีอยู่ดีนะฮะอ้าวท่านอื่นครับมีถามก็เชิญดับทยาสายตอบทุกปัญหายกเว้นการเมืองแล้วก็การมุ้งการมุ้งก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ตอบนะใครจะมากับซอกกระแสถามเรื่องมุ้งไม่เอานะเออเอานะผมจะดูออกนะภาษาพวกนี้นะครับการใช้ภาษาผมจะดูออกนะครับกระซอกกระแซกกระดอกกระแดะผมจะเข้าใจนะบอกให้แซบนะครับโอเคตะลึดตะลึดต่อไปทีนึงอ้าวถามมาอีกแล้วลุงเลนะเนี่ยเลไป 3:28 นาทีครับเอเลนเชียนะเชียผมก็เคยคิดครับลุงคิดว่าไงล่ะคุณนะว่าเคยคิดลุงคิดว่าไงครับอธิบายสิครับเคยคิดกับลุงว่าไงครับคุณนะว่านะครับกรุณาพิมพ์มาเลยครับมีเสียงข้อความแทรกตอนคุณลุงไลฟ์สดบ่อยและดังกว่าเสียงคุณลุงเฮ้มีแล้วเหรอมันดังกว่าแบกแบกแบกอะไรครับเหรอดังไหมเนี่ยเสียงที่มันดังดนตรีดนตรีใช่ที่ดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รีเสียงไม่หมดบ้างทั้งนั้นมันก็จะดูดเสียงเนื่องจากว่าคุณลุงเอาตัวไวเลสไปจ่อโทรศัพท์อ๋อมันไม่ดูดเสียงลงมันดูดเสียงมือถือโอเคแปลว่าถ้างั้นลุงปิดเสียงไม่สนิททั้งนั้นได้เสียงแมสเซจครับไม่เกี่ยวกับเสียงเครื่องครับเหรอครับตอนนี้เวลาตั้งแต่มันจะสวิงตั้งแต่ตอนที่ลุงเคลื่อนไวเลสไปมาด้วยเหรอแล้วเวลาอะไรก็ตามที่ทำอยู่ใกล้ไวเลสมันจะดูดเสียงมากกว่าเสียงลุงงั้นเหรอจับโทรศัพท์จับปากกาจับนู่นจับนี่เหรอมันจะดูดเสียงใกล้ที่สุดโอเคเอาละมันก็ติดคอซะมันจบนั่นเอาติดคอทีนี้เห็นคุณลุงสูบบุหรี่ครับอ๋อผมก็เคยคิดครับลุงเห็นลุงสูบบุหรี่ก็ถูกกรอกมาเยอะนะ เห็นถูกฝั่งตะวันตกกรอกมาเยอะสูบบุหรี่เป็นนู่นนี่นั่นสารพัดแต่พอเวลาลุงอธิบายจริงๆเนี่ยสสารพลังงานถูกไปไหนก็พลังงานมันมาใช้ลุงเอามาใช้ได้เห็นไหมก็รู้พูดกันจังสสารกับพลังงานใช่ไหมครับ โอเคล้อเล่นครับไม่เป็นไรครับก็คุยกันอย่างพี่อย่างน้องนะที่นี่ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับมีแต่พอใจกับไม่พอใจใช่หรือไม่ใช่ผมก็ดูดครับโอเคเอาภาษาลุงไปต่อนะครับเอาภาษาของลุงเนี่ยไปใช้ต่อนะครับแต่พูดจากันก็ให้เห็นเป็นความจริงออกมาแค่นั้นเองครับก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเขาเรียกว่าเอาภาษาเราเข้าไปหักล้างคนที่เขาว่านู่นนี่นั่นแล้วลุงก็มีของลุงมาหักล้างเหมือนกันแหละใครจะเถียงกันเนี่ยยกเว้นเอาสีข้างสูต่อก็พยายามพูดอยู่แล้ว
เรื่องเดี๋ยวนะมันมีเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะครับถ้าเข้าใจ3เรื่องนี้ทุกอย่างจะเข้าใจหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสสารกับพลังงานแล้วก็เวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะฮะเวลาต้องเป็นอากาลิโกเท่านั้นนะจึงจะรู้เรื่องทั้งหมดในโลกนี้ในจักรวาลนี้นะครับบอกให้ทราบไว้มี3สิ่งสสารพลังงานแล้วก็เวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับจึงจะเข้าใจทั้งหมดของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้บอกให้ทราบไว้นะครับเวลาเป็นศูนย์ตรงนี้แหละครับที่มันไม่ได้ภาษาพุทธก็คืออากาลิโกนั่นนะครับเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับอากาลิโกเอหิปัตสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิปะโพวินยูหิติปัจจัตตังเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเองคนอื่นมารู้แทนไม่ได้ถ้าเรารู้เราชัดเจนชัดแจ้งชัดเจนชัดคมชัดลึกจนไม่มีอะไรจะให้ชัดอีกแล้วนั่นแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงเวลาที่เป็นศูนย์เรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงก็คือเข้าถึงพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ไหนไหมก็มันบริสุทธิ์จะสักอย่างจะทำอะไรมันจะทำอะไรลุงได้แม้แต่ไวรัสโคโรนาลุงยังไม่กลัวมันเลยเข้าใจไหมกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวผมไม่ลุงไม่เล่นด้วยอยู่แล้วกลัวทั้งหมดไม่ว่าจะใครก็ตามมองไม่เห็นตัวแท้ๆกลัวโอ้ยสร้างแต่ความกลัวกันจีเอ้าถ้าอยู่ได้อยู่ด้วยความกลัวก็อยู่ไปใครได้ไม่เข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงก็ปล่อยเข้าไปก็เป็นทุกข์ต่อไปเรื่อยๆครับลุงไม่ห้ามใครไม่ได้หรอกเรื่องความทุกข์ที่ว่าส่วนลุงก็พยายามแชร์กันหน้าจอบ้านเราทีวีของเราเนี่ยครับเพราะเราจะคอยถ้าเข้าใจเราก็จะเข้าใจในบริบทของคำว่าทุกข์แล้วก็จะไม่มีคำว่าทุกข์คือเข้าใจคำว่าทุกข์ก็จะไม่มีคำว่าทุกข์มันขัดย้อนกันไหมฮะย้อนแย้งเข้าใจคำว่าทุกข์เข้าใจตัวเกิดไงก็ยอมรับสภาพเกิดขึ้นนั่นอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกยอมรับสภาพมันนี่ก็ปรับตัวแก้ไขได้นะครับนะสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนามาเล่นงานเราพวกเราเจ้าค่อยนะครับป้องกันนะนับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนจบตามสไตล์เขานับอากาศอากาศเป็นยาภาษาลุงนะครับลองไม่ใช่อากาศสิตอนนี้หมดแม้ชีวิตหมดทันทีนะเนี่ยมันไม่ต้องไม่ใช่เหตุผลเลยมันไม่ใช่ตรรกะเลยมันของจริงแท้ตรรกะทำไมล่ะใช่ไหมก็เห็นคุณค่าของอากาศแม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นตัวตนของมันเองอากาศเห็นไหมครับแต่มันมีคุณค่าสูงมากครับนะแล้วไวรัสโคโรนามันก็อยู่ในกับอากาศก็มันเป็นอาหารก็จบแล้วเนี่ยจริงเอาไวรัสโคโรนามาเป็นอาหารชิ้นเลือกไปจบคิดอย่างลุงดิง่ายจะตายไปใช่ไหมลองคิดอย่างลุงเสียก็ลุงคิดของลุงอย่างเงี้ยแล้วลุงจะไปกลัวไปทำไมล่ะใช่ไหมนั่นก็เพราะไม่กลัวเลยเชิญชวนกันให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะฮะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการที่จะสลายความกลัวออกไปจากตัวเราก็ต้องใช้ความเข้าใจเข้ามาแทนที่ใครล่ะจะเป็นคนที่ชี้แนะชี้นำให้เราเข้าใจตามใครล่ะที่ตรงนั้นใช่ไหมส่วนนั้นก็มากด้วยมีแต่จะให้เชื่อลุงไม่ให้ใครเชื่อลุงอยู่แล้วนะลุงไม่ปรารถนาให้ใครเชื่อลุงนะลุงเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อนะฮะแต่ก็ยอมรับว่าลุงเกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครรู้และเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้ลุงมาเพื่อการนี้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้บางทีภาษาลุงมันก็ย่อไปย่อมาเหมือนกับเป็นภาษายียวนฟังเป็นมันก็ไม่เชิงยียวนหรอกครับมันซ่อนอยู่เล่นๆมีจริงนะก็โยมไม่รู้เล่นๆมีจริงถ้าจริงๆมันจะขนาดไหนถ้าใส่ลูกจริงๆโอ้ยรับไม่ได้ครับเพราะว่ามันแข็ง
ใส่ของจริงจะรับไม่ได้หรอครับ